สรุปให้พอดแคสต์พอดแคสต์ที่จะมาสรุปหนังสือให้ทุกคนเข้าใจได้ง่ายๆโดยเพจสรุปให้เพราะเราตั้งใจทำให้ง่ายสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่สรุปให้พอดแคสต์นะคะสำหรับพอดแคสต์ในตอนนี้มิ้นจะมาสรุปหนังสือที่ชื่อว่ารู้เซนผ่านไซเอนซ์รู้เซนในแบบที่คุณไม่เคยรู้เซนไม่ใช่ศาสนาไม่ใช่ปรัชญาไม่ใช่ลัทธิเซนยิ่งใหญ่กว่าที่คิดเซน is the new science เขียนโดยดร.วรภัทรผู้เจริญอดีตวิศวกรนาซาที่ค้นพบแสงสว่างในพระธรรมปัจจุบันเป็นเจ้าของบริษัทอริยชนจำกัดและ White Rabbit Management จำกัดที่ปรึกษามูลนิธิสารอนาคตการศึกษา Connect EDเจ้าของแฟนเพจวรภัทรผู้เจริญสอนคนให้เป็นโค้ชก่อนที่จะไปเริ่มกันนะคะขออธิบายคำว่าเซนโดยที่เนื้อหาตรงนี้มิ้นนำมาจากบทความเซนกับญี่ปุ่น www.marumura.com ค่ะเซนหรือว่านิกายเซนน่ะเป็นชื่อญี่ปุ่นของคำว่าฌานในภาษาจีนที่มาจากภาษาบาลีอีกต่อหนึ่งซึ่งหมายถึงฌานหรือว่าการเข้าฌานของพุทธศาสนานั่นเองค่ะเซนจริงๆแล้วมีต้นกำเนิดจากประเทศอินเดียโดยพระโพธิธรรมหรือที่เราเคยได้ยินจากชื่อตักมอนั่นเองตักมอได้เข้าไปเผยแพร่และพัฒนาที่ประเทศจีนค่ะก่อนที่จะถูกเผยแพร่มาสู่เกาหลีและเข้าสู่ประเทศญี่ปุ่นโดยได้รับอิทธิพลมาจากลัทธิขงจื้อและลัทธิเต๋าซึ่งในขณะที่เจริญรุ่งเรืองอยู่ในประเทศจีนนั้นก็มีการแบ่งออกเป็น2ฝ่ายหลักๆคือสำนักฝ่ายเหนือที่เชื่อในการค่อยๆปฏิบัติสะสมบารมีและสำนักฝ่ายใต้ที่เชื่อว่าในการตรัสรู้ธรรมอย่างฉับพลันและก็เป็นสำนักฝ่ายใต้นี่เองที่ต่อมาไม่นานได้มีการถือปฏิบัติกันอย่างกว้างขวางและเผยแพร่ไปสู่ประเทศญี่ปุ่นเมื่อปี1190และถูกเรียกใหม่ว่าเซนหรือเชนในช่วงระหว่างที่เผยแพร่มาสู่ญี่ปุ่นนั่นเองค่ะเมื่อเรารู้ที่มาความหมายของเซนแล้วนะคะเราจะไปต่อกันที่ไตรสิกขาหรือว่าปัญญาสามฐานซึ่งก็เป็นเนื้อหาที่ดร.วรภัทรได้พูดไว้ในหนังสือนะคะแต่ว่ามิ้นขอนำเนื้อหาอันนี้มาจากบทความไตรสิกขาปัญญาสามฐานจาก www.umsinina.wordpress.com ค่ะดร.วรภัทรผู้เจริญนะคะเปิดหลักบริหารคนด้วยปัญญา3ฐานคือฐานกายฐานใจและฐานคิดด้วยการนำหลักทางพุทธศาสนามาเป็นแก่นกลางและประยุกต์เครื่องมือหรือกิจกรรมต่างๆให้ใช้พัฒนาคนค่ะซึ่งการจะเข้าใจปัญญา3ฐานหรือไตรสิกขาเริ่มจากฐานที่1คือฐานกายฐานกายเป็นการออกกำลังกายหรือดูแลร่างกายของตนเองให้เป็นเพื่อไม่ให้เจ็บป่วยจะเห็นว่าบางองค์กรนะคะเช่นปูนซีเมนต์ไทยทูคอร์ปอเรชั่นเริ่มนำการรำมวยจีนการรำกระบองและโยคะมาใช้แต่สามารถเลือกกิจกรรมอื่นๆได้อีกมากมายเช่นการเดินจงกรมการเดินป่าการวิ่งมาราธอนหรือถ้าบาดเจ็บพิการสามารถใช้การปั่นจักรยานก็ได้เพื่อให้เกิดความแข็งแรงซึ่งคำว่าแข็งแรงในฐานกายนี้นะคะไม่ใช่ความแข็งแรงแบบนักกีฬาแต่เป็นอวัยวะภายในแข็งแรงและมีสติรู้เวทนาได้อย่างรวดเร็วการเลือกใช้การออกกำลังกายที่ทำให้จิตอยู่กับกายให้ได้และในขณะที่การออกกำลังกายร่วมกันจะช่วยเชื่อมโยงจิตใจของคนในองค์กรได้ค่ะเราจะได้เห็นความสนุกร่วมกันได้เห็นความตลกของคนอื่นทำให้เห็นได้ว่าเขาก็มนุษย์เราก็มนุษย์เหมือนกันมันไม่ใช่กิจกรรมที่ทำให้เกิดการแข่งขันซึ่งจะทำให้เกิดการทะเลาะหรือการส่งใจออกไปข้างนอกเพราะฉะนั้นการทำกิจกรรมในฐานกายนี้จะทำให้คนในองค์กรมีร่างกายที่แข็งแรงเกิดความสนิทสนมกันเป็นการพักผ่อนสมองซึ่งหากพนักงานทำส่วนนี้ได้จะส่งผลดีต่อองค์กรในหลายๆด้านไม่ว่าจะเป็นการลาป่วยที่ลดลงการสื่อสารกันในองค์กรที่ดีขึ้นการได้พูดคุยเรื่องงานเล็กๆน้อยๆและเป็นการประหยัดเงินให้องค์กรด้วยค่ะต่อที่ฐานที่2คือฐานใจซึ่งจำเป็นที่จะต้องฝึกให้แข็งแรงเช่นกันเพราะมนุษย์ที่ไม่มีใจจะไม่รักคนอื่นและที่ผ่านมามนุษย์ถูกสอนหรือทำให้มองแต่ตัวเองยังไงก็ตามนะคะฐานใจมีกิจกรรมที่สามารถทำได้หลายแบบเช่นใช้ศิลปะก
การออกไปทำกิจกรรมจิตอาสาหรือจิตสาธารณะการช่วยเหลือคนจนการพาไปดูคนใกล้ตายที่โรงพยาบาลในหลายครั้งที่ผู้บริหารในองค์กรใหญ่นำไปใช้ได้ผลทันทีเช่นทำให้เกิดความเมตตากับลูกน้องในขณะที่ในด้านของพนักงานก็ได้ผลทันทีเช่นกันเช่นทำให้อัตราการหมุนเวียนต่ำลงเกิดความจงรักภักดีต่อองค์กรมากขึ้นลูกน้องเกิดความเห็นใจลูกพี่พนักงานสามารถควบคุมอารมณ์ของตนเองได้ดีขึ้นทำให้การทะเลาะกันน้อยลงเพราะฉะนั้นหลักในการเลือกกิจกรรมในฐานใจคือกิจกรรมที่ทำให้เกิดความสะเทือนใจอย่างแรงซึ่งผลที่ได้จะทำให้เราคิดถึงคนอื่นมากขึ้นค่ะฐานสุดท้ายฐานคิดเป็นการคิดในตอนที่กายผ่อนคลายจิตว่างหรือจิตสงบแล้วจึงคิดดังนั้นเราต้องฝึกฐานกายและฐานใจให้ได้ก่อนไม่เช่นนั้นหากเราไม่ได้ฝึกมาการคิดจะเป็นการคิดแบบเครียดหรือที่เรียกว่าคิดเฉโกทั้งหมดเพราะฉะนั้นการที่จะทำได้เราต้องทำกิจกรรมด้วยเครื่องมือต่างๆคือการสนทนาในแบบผ่อนคลายใจสบายเช่นแต่งกายสบายสบายไฟสลัวๆมีอาหารให้กินนั่งบนพื้นหรือถ้าเราไม่สามารถมาพบหน้ากันได้ก็ใช้เครื่องมือสื่อสารต่างๆเช่นอินเทอร์เน็ตแต่มันก็ไม่ได้ผลดีเท่าการคุยต่อหน้าค่ะแต่ในแง่ของจำนวนองค์กรที่ให้ความสำคัญยังนับว่ามีจำนวนน้อยมากต้องใช้เวลาอย่างน้อย 3-4 ปีจึงจะสำเร็จทั้งนี้ขึ้นอยู่กับว่าคนในองค์กรนั้นปิดตัวเองมากน้อยแค่ไหนเพราะคนที่คิดมาทั้งชีวิตแล้วให้มาฝึกกายและใจโดยไม่ต้องใช้ความคิดจึงไม่ใช่เรื่องง่ายเหมือนกับการให้คนอ้วนออกกำลังกายซึ่งไม่ใช่เรื่องง่ายค่ะต้องมีการยั่วหรือจูงใจให้เกิดแรงบันดาลใจและอยากที่จะทำจบไปแล้วนะคะสำหรับรู้เซนผ่านไซเอนซ์หวังว่าทุกคนจะได้ประโยชน์จากพอดแคสต์ในตอนนี้พบกันตอนหน้าสวัสดีค่ะติดตามสรุปให้ได้ที่ Facebook YouTube และ Blogdit ค่ะเพราะเราตั้งใจทำให้ง่าย